สวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้วยการที่ซูเปอร์โบว์ครับเป็นการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศนะครับก็เลยทำให้บ่อยครั้งช่วงเวลาโฆษณาถูกใช้เป็นพื้นที่ในการโปรโมทภาพยนตร์ฮอลลีวูดครับซึ่งในปีนี้มีทั้งภาพยนตร์ที่หลายคนตั้งตารอหรือภาพยนตร์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในปีนี้นะครับรวมไปถึงภาพยนตร์บางเรื่องที่หลายคนควรนึกว่าอาจจะถูกเก็บเข้ากลุ่มไปแล้วก็กลับมาเปิดตัวในปีนี้ด้วยเช่นกันครับMy memory is a little fuzzy. Are you still a Nazi? It was all a dream. Woo! Tell me something. You can go anywhere. Another timeline.สำหรับแฟนหนังรุ่นเก่าครับคงไม่มีเรื่องไหนที่ดึงดูดสายตาไปมากกว่า Indiana Jones and the Dial of Destiny ครับซึ่งนี้เป็นการกลับมารับบทนำเป็นครั้งที่5ของแฮร์ริสันฟอร์ดครับซึ่งปัจจุบันมีวัยถึง80ปีแล้วนะครับและก็มีวงในกระซิบกันว่าที่คุณปู่ฟอร์ดต้องกลับมาสวมหมวกเฟโดราออกผจญภัยอีกครั้งเพราะว่านี่จะเป็นการกู้ชีพให้แฟรนไชส์อย่างอินดิน่าโจนส์กลับมาทำเงินได้อีกครั้งหลังจากเคยล้มเหลวไปในอินดิน่าโจนส์ภาค4ครับนอกจากนี้ยังมี Transformer Rise of the Beast หนังแฟรนไชส์หุ่นยนต์ที่หวังกลับมาเปิดไตรภาคโกยเงินคนดูอีกครั้งรวมไปถึงยังมีการเปิดตัวของ The Flash ที่นำแสดงโดยเอสรามิลเลอร์ซึ่งนี่จะเป็นหนังรีเซ็ตจักรวาล DC Extended Universe ครับอาจจะสร้างความแปลกใจได้มากทีเดียวครับเพราะนึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้อาจจะถูกเก็บเข้ากลุ่มไปแล้วก็ได้เนื่องจากข่าวเช้าของนักแสดงนำที่มีออกมามากมายก่อนหน้านี้ครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากการเปิดตัวของภาพยนตร์ในซูเปอร์โบว์ปีนี้ครับนั่นก็คือเทรนด์หนังภาคต่อยังคงมาแรงเห็นได้จากการกลับมาของ Fast ภาค10ครับซึ่งนี่จะเป็นภาคสุดท้ายของ Fast and Furious แล้วครับที่นักแสดงนำแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์อย่างวินดีเซลก็บอกว่าต่อไปนี้ครับจะไม่มีภาคต่ออีกต่อไปแล้วถ้าจะมีจะเป็นแค่ภาพยนตร์สปินออฟของตัวละครใดตัวละครหนึ่งเท่านั้นครับนอกจากนี้ยังมีครีดภาค3ซึ่งเป็นหนังในจักรวาลเดียวกันกับร็อกกี้เรื่องราวภาคต่อของอโดนิสครีดแต่ว่าคราวนี้จะไม่มีเงาของซิลเวสเตอร์สตาโลนมารับบทร็อกกี้อีกต่อไปแล้วครับส่วนแฟนหนังสับยุค90ก็จะได้เห็นการกลับมาของสกรีมภาค6ซึ่งเป็นการกลับมาที่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ถูกรีบูทไปในปี2022ครับThe greatest evil. You know when you get a feeling? In almost 20 years, I've never had a feeling like this. You're gonna see exactly what I see.อย่างไรก็ตามครับท่ามกลางหนังภาคต่อต่างๆนะครับก็ยังมีภาพยนตร์ใหม่เข้าฉายบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น Dungeons and Dragons Honor Among Thieves ครับซึ่งนี่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากบอร์ดเกมสุดฮิต Dungeons and Dragons ที่กลับมาฮิตอีกครั้งในพ.ศ.นี้ครับหรือจะเป็น65ที่เราถึงนักบินอวกาศที่ขับยานข้ามกาลเวลาไปตกในยุคไดโนเสาร์เมื่อ65ล้านปีก่อนสำหรับคอหนังที่อาจจะต้องการอะไรที่มีเนื้อมีหนังหน่อยก็มี Air Cutting Allegiance ซึ่งเป็นการกลับมาทำงานร่วมกันของเพื่อนคู่หูเบนเซฟเฟร็กและแบทเดมอนหยิบเอาประวัติศาสตร์การสร้างรองเท้าสุดฮิตอย่าง Air Jordan มาเล่าเป็นภาพยนตร์ครับส่วนหนังเรื่องไหนจะอยู่จะไปเรื่องไหนจะทำรายได้ดีเรื่องไหนจะไปเจ๊งในโรงภาพยนตร์ก็ต้องไปติดตามกันครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ